ทางรัฐบาลก็บอกว่าตอนนี้มีการเร่งขับเคลื่อนอเศรษฐกิจชีวภาพแบบ BCG Mo เด l นะครับ,รบเขามีอยู่4สาขาย,ยุทธศาสตร์นะฮะยุทธศาสตร์แรกก็คือเกษตรและอาหารยุทธศาสตร์ที่2คือสุขภาพและการแพทย์ยุทธศาสตร์ที่3คือพลังงานวัสดุและเคมีชีวภาพยุทธศาสตร์ที่4คือการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสารรค์และยังมีอีกหนึ่งฐานความหลากหลายทางชีวภาพและวัฒนธรรมนะครับซึ่ง ทางหน่วยงานที่รับผิดชอบในเรื่องนี้ก็คือทกศนั่นเองนะครับทกศก็มีการส่งเสริมและสนับสนุนนะครับตอบรับโครงการนี้ของภาครัฐเลยโดยจะเป็นการสนับสนุนเงินทุนให้กับเกษตรกรบุคคลนิติบุคคลกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรหรือว่าสหกรณ์การเกษตรผ่านสิเชื่อ BCG โมเดลนะครับก็มีอยู่หลักๆ3ส่วนนะฮะสินเชื่อเพื่อเศรษฐกิจชีวภาพเนี่ย เขาจะเน้นการนำนวัตกรรมหรือว pues er ่าเทคโนโลยีชีวภาพมาใช้เพิ่มศักยภาพในการผลิตแล้วก็สร้างมูลค <Okay. S 2> um, ่าเพิ่มให้ก like, ับผลผลิตส่วนที่สองคือสินเชื <Yeah. S 2> ่อเพื่อเศรษฐกิจหมุนเวียนนะครับก็เน้นเรื่องการลดปริมาณของเสียให้เท่ากับศูนย์แล้วก็นำทรัพยากรมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดใช้แล้วใช้ซ้ำนำกลับมาใช้ใหม่อย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็สินเชื่อสีเขียวนะครับเป็นการทำเกษตรอินทรีย์นะครับแล้วก็ การผลิตอาหารปลอดภัยรวมไปถึงการใช้พลังงานทางเลือกนะฮะแล้วก็พลังงานสะอาดรวมถึงการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม3ส,ส่วนนะครับทีนี้มาดูรายละเอียดกันบ้างกรณีถ้าเป็นเกษตรกรบุคคลนะครับอัตราดอกเบี้ย MRR ต่อปีเท่ากับ6.975นะครับถ้าเป็นนิติบุคคลกลุ่มวิสาหกิจชุมชน MLR ต่อปีก็เท่ากับ5.6 2 5เป์ครับ แต่ถ้าเป็นลูกค้าที่ได้รับการรับรองมาตรฐานนะครับสำหรับเกษตรกรบุคคลจะคิดอัตราดอกเบีย้ย MRR ลบห่ต่อปีอถ้าเป็นนิติบุคคลอัตราดอกเบีย้ย MLR ลบ0.5ต่อปีนะครับถ้าเป็นกรณีกู้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายหมุนเวียนกําหนดชําระคืนไม่เกิน1ปีหรือว่า12เดือนนะครับ,รบขยายได้เต็มที่ไม่เกิน18เดือนกรณีกู้เพื่อลงทุนชําระคืนภายใน15ปีกรณีกู้เพื่อชําระหนี้สถาบันการเงินอื่น ชำระเงินคืนภายใน10ปีและไม่เกิน15ปีระยะเวลาโครงการก็ตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึง31มีนาคมปี71เลยนะครับมีข้อสงสัยหรือว่าต้องการคำแนะนำนะครับก็ปรึกษาไปได้ที่ทคสทุกสาขาทั่วประเทศนะครับหรือว่าโทรไปได้ที่ call center 02 555 0555ได้ตลอด24ชั่วโมงครับ